ลายอีกแล้วกินลายอีกแล้วลิวในตำนานครับลิวในตำนานบุคคลในข่าวชาวรถทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตากหยุดยาว4วันนี้ครับผมจะพาไปเที่ยวเส้นทางออฟโรดของจังหวัดตากนะครับจะมีที่ดอยภูกาครับมีกอเซโลมีม่อนคุยแล้วก็ดอยคุยโคครับแล้วก็อาจจะมีที่อื่นๆนะถ้าเวลาเหลือก็เส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปตามกันดูครับวันนี้เป็นวันแรกจะพาไปขึ้นดอยภูกาไปตามเลยครับสำหรับดอยภูกานะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากครับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับสามารถตั้ง GPS มาที่ดอยภูกาได้เลยนะครับตามทางจะมีป้ายบอกเป็นระยะนะครับแต่ต้องสังเกตป้ายดีๆนะครับบางทีป้ายมันก็ไม่ชัดหรือว่าบางทีป้ายมันก็ตกหล่นหายไปนะครับถ้าไม่แน่ใจก็สามารถสอบถามชาวบ้านตามหมู่บ้านได้นะครับว่าไปทางไหนที่ผมว่ายางมันรั่วจริงว่ะค่าที่หน้าจอมันลดลงเรื่อยๆเลยอ่ะไปหาที่ลมๆไปรอบบัสได้ครับได้เรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนยางรถกำลังจะรั่วต้องหาที่จอดเช็คยางดูครับเพราะว่าที่หน้าจอรถมันบอกว่ายางหลังด้านขวามันตัวเลขมันลดลงว่ามันเนี่ยหน้ายางตรงนี้ตรงแถวนี้เนี่ยโอ้ยโคตรโคตรนานไอ้ดังมาการยางให้ด้วยเนี่ยใจเย็นอยู่ดีๆนะพี่ฟ้าเฮ้ยหมุน2ตัวพอแล้วที่เหลือแค่ตึงๆพอแล้วเรียบร้อยครับยางใหม่ได้บริการจากจาวาการยางส่งเข้าเทศแล้วพี่ส่งทั่วโลกอ่ะส่งทั่วโลกเราพี่ก็ส่งหลายชุดแล้วเซอร์วิสแม้กระทั่งในป่าเขาเฮ้ยมาแล้วป่าได้ทั้งมาด้วยกันมีเปล่าไปครับเปลี่ยนยางเสร็จแล้วไปกันต่อนี่แค่วันแรกนะครับยังเหลืออีกตั้ง3วันก็ฝนตกตกหนักก็ข้ามไม่ได้เลยฝนสิขนาดฝนไม่ตกก็ได้ดูน้ำโอ้โหให้มันดูดไปเลยน้ำเท่านี้ดูกระสายเอาเรื่องเหมือนกันนะต่อไปกับซื้อเลยนะกับสองติดแน่นอนใช่พี่สองเอาเรื่องยังพอได้อยู่นะมีอะไรต้องใส่หมดอ่ะจะจมอยู่แล้วแหละถ้าติดชุดติดเลยอ่ะถอนไปเลยไปชิวๆไปไม่ได้เลยเนาะแค่ไปจมเลยอ่ะพี่ลุงWhat?
บอกอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเป็นไรเราไม่ยึดชี้มือไปแล้วผมยืนอะไรเอ้ยจะใส่เบี้ยงกับทางนู้นใส่เบี้ยงเป็นทางนู้นตรงตรงตรงเลยตรงเลยก็คลองตรงนี้นะครับคือมันมี2เส้นทางถ้าหมอยมันแห้งแก่ถ้าหมอยมันเป็นอยู่ไม่แก่คือทางธรรมดากับไอ้ข้ามลำธารนี้ครับเราก็ต้องไปหมดมาแล้วมันจะต้องแห้งไหมไอ้โฟเลยเด้อไอ้โฟเลยไม่โฟไม่ได้แล้วรอบนี้แล้วมันไม่ได้ลื่นไปไซโล่ซ้อมไปเลยตรงนี้อันนี้ดูมันมาแล้วมันใจด้วยลื่นด้วยฝนตกด้วยกินไรอีกแล้วกินไรอีกแล้วรีวิวในตำนานครับรีวิวในตำนานบุคคลในข่าวสบายกูสบายพูดได้เต็มปากกันแล้วเนี่ยว่ารีวิวในตำนานกลับมาคุยกันอีกทีเฮ้ยไปฝนมาแล้วได้ผ่านแล้วหลังจากที่ลงไปถามชาวบ้านเมื่อกี้นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเราหลงทางกันซึ่งชาวบ้านบอกว่าเราหลงทางมากันไกลมากครับพวกเราจึงต้องขับกลับไปยังเส้นทางเดิมกับบรรยากาศที่ฝนตกลงมาเรื่อยๆและทางที่เละกว่าเดิมครับลื่นตายไปเรียบร้อยครับหลงทางชาวบ้านเขาบอกว่าหลงมาไกลมากต้องกลับไปทางหมู่บ้านแล้วดูป้ายเอาครับว่าป้ายมันให้ไปทางไหนอันนี้ตาม GPS มา GPS พาหลงครับThank you.
อนนี้เราก็ไม่ได้หนีจากป่าข้าวโพดกันนะแกไม่ไงโอ้โหตรงนี้ชันมากครับถ้าฝนตกนี่เอาเรื่องตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงนะครับแต่คนขับรถง่วงมากคือไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาออกจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพตั้งแต่4ทุ่มมาถึงตากก็เช้าแล้วก็มาลุยเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้นอนง่วงนอนมากน่าจะใกล้ถึงนะครับจอดพักรถสักหน่อยเครื่องรถมันร้อนแล้วก็มาถึงนะครับดอยภูกาหลังจากที่หลงไปตั้งหลายกิโลหลงทางกันอยู่ทั้งวันว่าจะมาถึงกี่โมงแล้วพี่เกือบบ่ายสามเกือบบ่ายสามบ่ายสองสี่สิบห้าพอดีเลยเข้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งโอ้ยถึงแล้วดูวิวครับดูวิวโอ้คุ้มคุ้มนึกว่าจะไม่คุ้มแล้วไม่ผิดหวังพี่ไม่ผิดหวัง2วันที่ไม่ได้อาบน้ำครับสวยมากสวยมาก2วันที่ไม่ได้อาบน้ำนี่คุ้มค่านะเนี่ยเรารอดูพรุ่งนี้พี่เราดูหมอกนี่มีหมอกแน่นอนนี่ผมก็ยังไม่เคยมานะเป็นครั้งแรกนะครับมาถึงแล้วก็ถือว่าคุ้มมากแล้วตอนนี้อยากจะนอนแล้วง่วงมากแต่คงต้องกางเต็นท์แล้วก็ตั้งแคมป์ก่อนครับสัมภาษณ์ไหนครับเด็กแมนยูครับโอ้โหสวยมากมาจากสกลเมื่อวานมาจากสกลแล้วก็มาลงกรุงเทพแล้วก็ตรงมาตากเลยก็สิ่งนี้เลยเป็นไงบ้างครับโดนเพื่อนหลอกมายอดลำบากมันดีมันดีใช่ไหมโดนเพื่อนหลอกมายามเย็นครับอ
ครับสำหรับดอยภูกานี้นะครับไม่มีห้องน้ำนะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับก็ทางขึ้นก็ชันพอสมควรนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ขึ้นมาได้ง่ายๆครับแต่ถ้าฝนตกผมว่าขึ้นมายากพอสมควรครับน่าจะเหนื่อยถ้าฝนตกแล้วตอนลงก็น่ากลัวด้วยครับถ้าฝนตกถ้าใครจะมาที่นี่นะครับแนะนำให้มาหลายๆกันหลายๆครั้งนะครับที่นี่บรรยากาศดีครับไม่มีนักท่องเที่ยวไม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักครับจะรู้จักแค่เฉพาะบางกลุ่มครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเที่ยวออฟโรดการเที่ยวแบบลุยแบบนี้นะครับก็ขอฝากช่องรถเอ็กซ์ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับผมอ้าวพี่สวัสดีครับโอ้มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยโอ้โหยอดสวัสดีทุกคนสวัสดีครับยอดโอ้โหขึ้นมายังไงเนี่ยผมต้องงงเลยว่าขึ้นมายังไงโอ้ยอัดขึ้นมาอย่างเดียวโอ้ยางมัดยางมัดด้วยเฮ้ยทำไมยางไม่เลอะเลยอ่ะยอมใจพี่ยอมสุดยอดจริงๆเล่นหน้าดำหมดเลยไม่เจอเลยกี่วันแล้วไม่รู้ไอ้ที่ชันๆเนี่ยพี่ขึ้นยังไงอัดขึ้นอย่างเดียวเลยเกณฑ์หนึ่งใช่ไม่หยุด125เอาได้อยู่แต่น้ำหนักของมันจะเยอะถ้าตัวเปล่าเนี่ยขึ้นปึ๊ดเลยถ้าฝนตกนะว่า2ทําทุ่มไม่ถึงเนี่ยใช่ทางขึ้นขึ้นคอเลยแหละขึ้นตรงนี้ชันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นไงครับแฟนขับรถ X กับข้าวมื้อแรกอร่อยมากมื้อแรกอย่ามื้อ2มื้อ3อ่ะไม่ใช่มื้อแรกนะไม่ใช่วันนี้เรากินแต่ก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวใช่แต่ข้าวมื้อแรกจากแม่ครัวมืออาชีพอร่อยทุกทิปเลยแหละอร่อยทุกทิปไม่มีพลาดเอาผ้าใบไปคลุมไว้เรียบร้อยครับผมครับพี่ครบเลย